ความหมายของแหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้สาขาวิชาต่างๆอย่างเป็นระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ส่วนใหญ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเช่นห้องสมุดหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์ศูนย์สารสนเทศเฉพาะสาขาต่างๆและเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นความหมายของแหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศหมายถึงแหล่งที่เกิดแหล่งผลิตหรือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายไว้ให้บริการและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่างๆกันแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ 1. แหล่งสารสนเทศบุคคลเช่นผู้เชี่ยวชาญผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆผู้เชี่ยวชาญบางสาขาวิชาจะมีผลงานเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ไม่มีผลงานในลักษณะของวัสดุสารสนเทศผู้ต้องการสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญประเภทนี้ต้องไปพบปะสนทนาหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนั้นโดยตรงจึงจะได้สารสนเทศที่ต้องการเช่นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2. แหล่งสารสนเทศสถาบันคือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหารวบรวมวัสดุสารสนเทศประเภทต่างๆเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เช่นห้องสมุดศูนย์สารสนเทศหอจดหมายเหตุสำนักวิทยาบริการ 3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนเป็นแหล่งที่มุ่งถ่ายทอดสารสนเทศต่อมวลชนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการกระจายเสียงภาพและตัวอักษรในเวลาเดียวกันสารสนเทศในขณะที่เผยแพร่จะมีความทันสมัยทันเหตุการณ์เช่นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ 4. แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงถึงกันโดยใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่ต้องพิจารณาคุณภาพความเชื่อถือและความทันสมัยเป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องอาศัยความรู้ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมตลอดจนทักษะของผู้ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์เช่นเว็บไซต์สถาบันการศึกษาเว็บไซต์บริษัทธุรกิจเว็บไซต์หน่วยงานราชการเว็บไซต์องค์การระหว่างประเทศ 5. แหล่งสารสนเทศสถานที่คือแหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่จริงหรือสถานที่จำลองซึ่งผู้ใช้สามารถไปศึกษาหาความรู้จากตัวสถานที่เหล่านั้นได้เช่นปราสาทเขาพระวิหารไร่นาสวนผสมและเมืองโบราณเป็นต้นแหล่งสารสนเทศประเภทนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่งเพราะบุคคลจะได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งสารสนเทศนี้